ปตทเรียบร้อยนะแต่ใช้เวลาอีก2ปีครับกว่าจะบรรจุตำแหน่งนี้ขึ้นมาได้ผมพบหลายโรงเรียนเมื่อกี้เป็นอย่างนั้นถามทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าหาครูที่จะบรรจุไม่ได้แล้วก็มีการฟ้องร้องกันนะครับฟ้องศาลปกครองมีคดีเยอะแยะมากจนกระทั่งไม่มีใครกล้าที่จะตัดสินใจบางเขตพื้นที่การศึกษานั้นไม่มีผู้ในการเขตพื้นที่การศึกษากว่า20แห่งครับเพราะคดีอยู่ในศาลปกครองเพราะเราเป็นสังคมของนักกฎหมายนะครับไม่ใช่สังคมของหมอนะครับเป็นหวัดเราไม่ได้วิ่งไปหาหมอเราวิ่งไปหานักกฎหมายความนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ติดพันกันแล้วแต่นี้นะครับอันที่สองที่ผมเชื่อว่าก็เกิดขึ้นอย่างแน่นอนในระยะเวลาใกล้นะครับคือจะต้องให้โอกาสโรงเรียนเนี่ยมีความอิสระมากขึ้นครับปัจจุบันนี้ที่เป็นปัญหาเรื่องคุณภาพเนี่ยเพราะว่าโรงเรียนต้องเหมือนกันหมดครับจะต้องกำหนดควบคุมโดยเขตพื้นที่การศึกษาต้องมีคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาที่เลือกตั้งมาจากครูมาจากผู้ทรงคุณวุฒิมาจากประธานผู้บริการเขตเขตไหนที่ผู้บริการพื้นที่การศึกษาก้าวหน้าใน185เขตก็ไปไกลเขตไหนที่ล้าหลังเขตไหนที่ไม่มีหัวนะครับก็มีปัญหามากผมเชื่อว่าในระดับนี้เนี่ยจะต้องให้โรงเรียนเป็นอิสระเหมือนที่ในอเมริกาที่เรียกว่า charter school นะครับอเมริกาแก้ไขที่1988คุณภาพโดยการให้โรงเรียนมีอิสระมากขึ้นเขียนเป็นชาร์เตอร์ไปเลยหรือรัฐธรรมนูญนะเพราะว่าโรงเรียนคุณจะต้องทำอะไรบ้างคุณสอนทำสี่ห้าแล้วให้เงินเท่านี้จะต้องผลิตอะไรปรากฏว่าคุณภาพของโรงเรียนดีขึ้นทันตาเห็นนะครับโรงเรียนของเราได้มีคุณภาพได้ครูใหญ่ต้องกำหนดครูเล็กได้จ้างได้หาคนที่เก่งมาได้ไล่ออกได้ให้ความมีความชอบได้และอิสระไม่ต้องมาทำงานจังหวัดไม่ต้องมาช่วยต้อนรับผู้ว่าในการเลี้ยงอาหารไม่ต้องไปฟ้อนรำไม่ต้องไปต้อนรับทำอย่างเดียวคือสอนหนังสือครับอันนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดแล้วคุณภาพเพิ่มได้แน่นอนนะครับอันที่สามคือเรื่องของปรับจิตสำนึกครั้งใหญ่ครับผมคิดว่าเหมือนที่คุณหมอรู้เองผมได้พูดไปแล้วเนี่ยหลักสูตรของเราแล้วเนี่ยเอาวิชาเป็นตัวตั้งเราไม่ได้เอาคนเป็นตัวตั้งนะครับเราไม่ได้เข้าไปใกล้ชุมชนคนที่จบมาเหมือนที่เมื่อกี้คุณโต้งคุยกันทำงานได้แต่ลักษณะของงานที่เป็นคนเมืองครับงานที่ของคนท้องถิ่นนั้นต้องไป on the job trainingเพราะวิชาของเรานั้นเป็นวิชาที่โรงเรียนมันตามสากลแต่เราไม่ได้มีความสัมพันธ์กับท้องถิ่นมีท่านผู้บริหารจากอบต.หลายคนที่นี่นะครับตราบใดที่หลักสูตรเนี่ยนะครับของโรงเรียนไม่มีอะไรที่สัมพันธ์กับความจริงของโลกเด็กก็เบื่อครับการเรียนการสอนจากเติมๆก็เบื่อครูก็มาในห้องก็บ่นนะบ่นตั้งแต่ชีวิตรักของครูเองสามีลูกเราเด็กก็เบื่อแสนเบื่อไม่รู้จะทำไงได้เด็กปัจจุบันที่ต้องการการเรียนการสอนที่ไม่เหมือนก่อนนะครับอย่างที่เขาบอกว่าที่สอนน้อยๆแต่ให้เรียนรู้เยอะๆในโลกปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นเพราะความรู้นั้นเนี่ยมันมีทุกคนแห่งหายหาได้แต่ถ้าฝ่ายรู้แล้วไม่ต้องกลัวหาความรู้ได้ตลอดนะครับอีกอันนึงนะครับคือเรื่องของการพัฒนาคุณภาพครู450,000คนจะต้องมีวิธีการที่จะให้คนเนี่ยพัฒนาคุณภาพขึ้นครับครูพัฒนาที่เป็นการยกคุณภาพของครูอย่างจริงจังไม่ใช่เพียงแต่อบรมฟังอย่างเดียวนะครับจะต้องค้นหาวิธีจะต้องมีลายเส้นที่สถาบันการศึกษาเนี่ยแล้วก็มีคนที่มีความในพัฒนาครูเหล่านี้ขึ้นมาได้นะครับต่อไปก็คือเรื่องของคนที่มีคุณภาพก็เป็นครูครับถ้าคนที่ไม่มีคนที่คุณภาพมาเป็นครูก็ไม่มีวันที่โรงเรียนจะดีขึ้นมาได้นะครับก็มีโครงการครูพันใหม่ที่รัฐบาลอนุมัติอัตรามา 36,000 อัตราใน10ปีข้างหน้าที่มีอัตราแล้วมีเงินแล้วที่จะจุดได้นะครับก็เป็นเพียงหยกน้ำเล็กๆเท่านั้นเองที่จะช่วยมาได้นะครับสุดท้ายผมก็ไม่พูดมากกว่านี้นะครับคือเรื่องของหลอมรวมโรงเรียนครับผมมีความเห็นว่าโรงเรียนนั้นเนี่ยเล็กๆเหล่านั้นต้องถูกหลอมรวมนะครับเล็กลงเอาครูมารวมกันในโรงเรียนที่มีขนาดมากขึ้นเพื่อจะได้ดีการประหยัดอันเกิดจากขนาดการผลิตนะครับแล้วก็การโรงเรียนที่ถูกหลอมรวมไปแล้วเนี่ยจะกระจายไปสูงยืดเดี่ยวสูงเรียนรู้ชุมชนไปนะครับและสุดท้ายก็คือว่าโรงเรียนนั้นเนี่ยจะต้องมีบทบาทของท้องถิ่นเข้ามามากกว่าเก่านะครับในการกำหนดเรื่องที่ต้องเรียนเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องสำคัญมากจะต้องมีจุดที่คนเข้าไปเรียนได้โดยเฉพาะที่อาชีวะนะครับวิทยาลัยอาชีพจำนวนมากนะครับแม้แต่สารพัดช่างปัจจุบันนี้เนี่ยมุ่งไปสู่การสอนปวช ปวสครับตัดผมทำกับข้าวออกเลยเลิกสอนแล้วครับทำอย่างไรถึงจะยกวิทยาฐานะของครูครับเพื่อจะได้มุ่งไปสู่การผลิตปริญญาตรีในบางแห่งผมก็ผิดนะนี่ไม่ใช่ครับคนจะต้องเติมทักษะตัวเองได้ตลอดเวลาตลอดชีวิตนะครับสถิติปัจจุบันนี้เนี่ย100คนที่เข้าโรงเรียนเมื่อ12ปีแล้วนะครับกว่าจะมาถึงม.6เนี่ยเหลือ53คนครับ
ระหว่างทางเนี่ยหายไป47คนกว่าที่จะจบม .6 เริ่มต้นเรียนม .6 ปีแรกคำถามก็คือ47คนเหล่านี้ก็เป็นคนไทยเหมือนกันต้องมีโอกาสมีช่องทางให้เขาได้พัฒนาตัวเองนะครับตามทักษะที่เขาต้องการที่ตลาดต้องการแล้วเขาต้องมีการทำได้นะครับผมขอจบที่แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาสักหน่อยขอบคุณครับและขอบคุณครับท่านพอมองเห็นภาพนะครับถ้าให้เห็นภาพที่ชัดเจนและต่อภาพได้ชัดมากขึ้นท่านใดที่อ่านบทความของท่านอาจารย์วรากรแล้วนะฮะก็จะเห็นภาพชัดขึ้นแต่ท่านที่ยังไม่ได้อ่านนะอ่านบทความสั้นๆที่ทางผู้บริหารจะแจกให้ทุกท่านอ่านดูนะครับแล้วก็เชื่อมต่อที่ท่านอาจารย์อธิบายให้ฟังเราจะเห็นภาพทิศทางที่กำลังดำเนินการอย่างนี้มันไปยังไงบ้างผมคงไม่ต้องสรุปนะครับก็อยากจะฟังความเห็นท่านรีเมลสักนะครับว่าในฐานะผู้อยู่ในแวดวงการศึกษาด้วยนะครับกันได้ติดตามและมองทิศทางตั้งความหวังต่อการกระตุ้นครั้งนี้อย่างไรบ้างแล้วในแง่ของการศึกษาสร้างให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้การศึกษาตลอดชีวิตที่เป็นประเด็นที่พูดกันเยอะที่ฝากความหวังในการกระตุ้นครั้งนี้ที่อาจจะเน้นหนักก็เรื่องการกระตุ้นในระบบใช่ไหมการศึกษาตลอดชีวิตเป็นประเด็นเด่นก็ฝากประเด็นเพิ่มเติมว่ามีความเห็นอย่างไรครับครับขอบคุณครับผมขอตอบเชื่อในสิ่งที่ท่านอาจารย์ตารางบอร์ดได้พูดไปนะครับช่วงนี้ผมไม่รับเชิญให้ไปพูดเรื่องเทรนด์ global trend คือภาวะความน่าจะเป็นไปของโลกแล้วก็ไม่มีใครไปห้ามอะไรนั้นได้มากนักนอกจากเตรียมตัวรับกับมันให้ดีเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคนไทยจริงๆมันมีมาสัก8เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกสุดก็คือเรื่องของ aging society คือสังคมผู้สูงอายุกำลังก้าวเข้ามาในเวลานี้เด็กไทยที่เกิดในอดีตเนี่ยเกิดมาปีนึง 1,200,000 คนปัจจุบันเนี่ยเหลือไม่ถึง 900,000 ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่จะป้อนเข้าสู่ระบบการศึกษาจะน้อยลงน้อยลงเวลานี้ในหลายมหาวิทยาลัยก็พบแล้วล่ะว่าชุดโต๊ะเก้าอี้ของเขามีเตรียมไว้มากเกินกว่าที่เด็กจะเข้ามาสมัครแล้วมันก็จะเป็นอาการนี้แรงขึ้นเรื่อยๆส่วนที่สองก็คือเรื่องของ climate change คือเรื่องของภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและเรื่องนี้เนี่ยก็จะเข้าไปกระแทกต่อกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดของมนุษย์ของมวลมนุษยชาติเลยนะครับสิ่งที่เราเคยเรียนมาแล้วมันกลายเป็นตำราขึ้นมามีให้เห็นประมาณถ้าในตะวันตกก็ประมาณ600ปีแต่ถ้าในเอเชียเราก็อยู่ในช่วง200ปีจึงจะเริ่มมีงานเขียนงานพิมพ์งานบันทึกชุดความรู้ที่เคยใช้และบันทึกปรากฏกันอยู่นั้นเนี่ยกำลังจะเริ่มหมดคุณค่าลงไปเรื่อยๆแล้วมันต้องใช้ชุดความรู้ชุดความคิดรุ่นใหม่เข้ามาแทนเพื่อทำให้เด็กรุ่นใหม่เติบโตขึ้นมาสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์แวดล้อมจริงที่จะมาถึงเข้าได้ซึ่งจะมาถึงในไม่ช้านี้แล้วเรื่องที่3ก็คือว่า non state actor แม่ดีนั้นเนี่ยรับเป็นผู้มีบทบาทเต็มที่เลยไม่ว่าจะเรื่องการศึกษาสาธารณสุขแต่นับแต่นี้ต่อไปสถานการณ์แม้กระทั่งเรื่องการต่างประเทศบทบาทของรัฐก็จะถูกเปลี่ยนไปเพราะคนที่เป็นไม่ใช่หน่วยงานของรัฐเนี่ยจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นผมยกมาไว้สักแค่3เด็ดเนี่ยนะครับทีนี้กลับมาในสิ่งที่เราเคยพูดกันมาในอดีตเวลาพูดถึงเรื่องการปฏิรูปการศึกษาคำหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกและในประเทศไทยก็เป็นที่ยอมรับกันมากก็คือคำว่า education for all และ all for education ดังมากสมัยก่อนผมอยู่ในช่วงการปฏิรูปทศวรรษที่1ผมเป็นคนเดียวที่ถูกตั้งโดยชื่ออยู่ในคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการในเวลานั้นมีท่านอาจารย์ประเวศมีใครต่อใครก็ไปนั่งที่นั่นผ่านมาได้ประมาณ10ปีคำนี้มันค่อยๆหายไปจากความรู้สึกเดี๋ยวคุณสิริท่านคงจะได้เล่าให้ฟังว่าในแง่ของภาคเอกชนเขารู้สึกว่าอย่างไรกับคำว่า all for education ทุกคนจะต้องเข้ามาช่วยเรื่องการศึกษากันสิ education for all มันต้องพูดไปอย่างวันนี้ผลออกมาแล้วเนี่ยมันกลับไม่ได้อย่างถามว่าประเทศไทยมีความมุ่งหมายอยากจะได้เป้าหมายของเด็กที่จบจากการศึกษาชัดเจนไหมผมคิดว่าชัดครับถ้าย้อนไปประมาณสัก 2537-38 หนังสือเล่มนี้ดังมากครับความฝันของแผ่นดินทำโดยอาจารย์สิปนนท์เก่งครับแล้วก็มีผู้ที่สนใจและเข้าใจในเรื่องการศึกษามาร่วมกันทำความฝันของแผ่นดินเรื่องการศึกษาแบงก์กสิกรในวันนั้นไม่เป็นเทแบงก์ก็ให้การสนับสนุนเป็นการใหญ่ถ้าอ่านเล่มนี้แล้วแม้กระทั่งอาจารย์นิติเอียวศรีมงก็ชื่นชมมากบอกว่าให้ไปหาอ่านดูเถอะแล้วจะได้มีความฝันร่วมกันว่าทั้งแผ่นดินแล้วเนี่ยคนกับการศึกษาซึ่งไม่ได้เฉพาะเด็กนะครับแต่รวมไปถึงผู้ใหญ่ด้วยและการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตควรจะเป็นอย่างไร10ปีผ่านไปสิ่งเหล่านี้ยังคงพูดถึงอยู่บ้างแต่ไม่ค่อยได้ทำสมัยผมอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการผมเห็นด้วยกับสิ่งที่อาจารย์ราพรเล่า
โดยสรุปเมื่อสักครู่เลยครับว่าปีนึงมีครูมาขอวิ่งเต้นกับนักการเมืองขอย้ายกันในประมาณ 50,000 คน 50,000 คนคนที่นั่งอยู่หน้าห้องรัฐมนตรีต้องมีแผนกเอาไว้ทำการเรื่องการรับเรื่องร้องในการที่จะย้ายนี่ไม่นับเรื่องฝากเป็ดนะครับฝากเป็ดแล้วเราพูดเป็นหลักมากกว่านั้นเยอะแต่ครูอย่างเดียวที่อยู่ในระบบราชการ 50,000 คนต้องจัดการแล้วก็จริงอย่างที่อาจารย์วรากรว่าพรรคการเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือพรรคข้าราชการในพรรคข้าราชการนั้นปีที่มุ้งใหญ่ที่สุดคือมุ้งของครูลองขืนขับใจแล้วก็ได้เรื่องนะครับอย่างไรก็ดีถามว่าเป้าหมายเคลียร์ไหมครับก็เป้าหมายเมื่อกี้ความฝันสัญญาเป็นเป้าหมายรวมๆของประเทศไทยเห็นชัดเจนแล้วก็เน้นในเรื่องของการศึกษาภาคอาชีวศึกษาจบมาแล้วจึงจะสามารถเข้ามาป้อนต่อความต้องการของระบบเศรษฐกิจซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าเรื่องการสร้างสัมมาชีพให้เป็นแผ่นดินเกิดไหมครับไม่เกิดแล้วไงครับว่าแล้วเราก็ลงมือในการให้เรียนฟรีดีฮะเป็นสวัสดิการแต่คำถามว่าให้เรียนฟรีเพื่อเอกชนล่ะไหนว่า all for education เนี่ยโรงเรียนเอกชนเขาจะไปยืนอยู่ตรงไหนฮะเพราะว่านั่นไม่เรียนฟรีฮะแล้วในสุดการที่โอกาสที่จะดึงเข้ามาผมคิดว่าคอนเซ็ปต์เรื่องการเรียนฟรีเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องสวัสดิการชุมชนเป็นสวัสดิการสังคมแต่พร้อมกันนั้นต้องหาที่ยืนให้กับเรื่องของหลักการที่สำคัญมากในเรื่องการศึกษาคือ all for education education for all มันไปยืนอยู่ตรงไหนในขณะเดียวกันถ้าท่านไปดูในรายงานสมรรถนะการศึกษาไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ระบบเอกสารของงานของด้านศึกษาธิการของรัฐเป็นผู้รวบรวมไว้ทุกปีนะฮะเล่มที่ผมถืออยู่นี่เป็นปี2551สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากลปี51แล้วเราก็ตามดูในต่อไปปี52ที่เล่มล่าสุดหน่อยเขาจะมีคำแนะนำคำแนะนำผมย่อให้ท่านฟังอย่างนี้นะครับในปี51เขาแนะนำ5ข้อเขาก็ดูหมดเลยตามสามารถในการแข่งขันส่วนใหญ่เขาไปอ้างสถาบันไอเอ็มดีการศึกษาของไทยเป็นยังไง UNDP ก่อนหน้านั้นก็เคยบอกมานานแล้ว UNDP เขาบอกว่าในบรรดาประเทศทั้งโลกที่เอาเงินอุดหนุนทางด้านการศึกษาใส่เข้ามาในด้านงบประมาณนั้นต่อ GDP นะประเทศที่ให้มามากประเทศที่ให้มากลางและประเทศที่ให้เงินเข้ามาต่ำประเทศไทยให้มาสูงประสิทธิผลของด้านการศึกษาในประเทศต่างๆของ UNDP ในศึกษามาก็บอกว่าประเทศที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกลางและต่ำประเทศไทยได้กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเราใส่เงินสูงแต่ในการผลสัมฤทธิ์ค่อนข้างต่ำเป็นปัญหาเชิงสุขภาพนั่นคือเห็นไหมครับว่าทางฝั่งของแผ่นดินบอกไว้อย่างหนึ่งละชัดเจนว่าอยากจะได้อะไรเป็นปัญหาที่ UNDP เห็นบอกว่าเงินพอนะที่ใส่เข้าไปแต่ว่าผลสัมฤทธิ์มันต่ำมาดูรายปี IMD บอกว่าอะไรปี51เขาบอกว่า1ต้องเร่งปฏิรูปคุณภาพครูบุคลากรหลักสูตรและกระบวนการการเรียนการสอนอันนี้รู้กันสองก็คือขยายโอกาสอย่างมีคุณภาพทุกระดับโดยเฉพาะในช่วงเร่งขยายการรับนักเรียนม.ปลายพอข้อที่3ก็บอกว่าผลิตคนระดับกลางและสูงเพื่อสาขาที่ขาดแคลนข้อ4ก็บอกว่าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้สำหรับประชากรวัยต่างๆอย่างเหมาะสมและสุดท้ายก็คือบอกว่าลดและพัฒนาฝีมือแรงพูดอีกก็ถูกอีก5ข้อที่พูดเมื่อไหร่ก็ถูกทั้งนั้นทำมา1ปีทำมาแค่1ปีนะฮะแนะนำบอกว่า1ทีนี้แนะนำ7ข้อบอก1จัดให้ยืดหยุ่นเข้าถึงง่ายหลากหลายเกิดการเชื่อมโยงความรู้ประสบการณ์ที่ทำให้คนทุกเพศวัยได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องพูดอีกก็ถูกอีกนะครับมุ่งคุณภาพ2มุ่งคุณภาพมากขึ้นทั้งครูนักเรียนและระบบโดยใช้วิทย์คณิตและก็ภาษาอังกฤษพัฒนาผลสัมฤทธิ์ส่งเสริมการเรียนรู้สื่อซ้ำของเดิมอันที่3คือใช้สื่อทุกชนิดในการเพิ่มโอกาสและเครือข่ายที่ประหยัดในการเรียนรู้ข้อ4ให้รู้จักคิดวิเคราะห์ไม่หลงกระแสชักจูงง่ายได้ภูมิคุ้มกันเฝ้าระวังทางสิ่งและความรุนแรงความปลอดภัยในชีวิตจัดการอาชีพและการงานได้อย่างเฉลียวฉลาด5ส่งเสริมนักวิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อเชื่อมระหว่างเอกชนสถานประกอบการกับสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวะข้อ6เขาบอกว่าส่งเสริมภาษาสากลเป็นภาษาที่2แล้วส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ในภาษาที่3และที่ภาษาที่3เขาเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้เฉพาะภาษาพูดนะครับแต่จริงๆแล้วก็พูดถึงภาษาอื่นๆด้วยเช่นการเข้าไปอยู่ในกีฬาการเข้าไปอยู่ในดนตรีการเข้าไปอยู่ในศิลปะเป็นภาษาที่ทำให้มนุษย์สื่อสารด้วยกันได้ดีขึ้นและสุดท้ายข้อ7ก็บอกว่าปรับสารสนเทศทันสมัยให้ได้เอกภาพเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจแปลว่าอะไรครับว่ามาทั้งหมดที่ในเรื่องกระบวนการศึกษามีคนสนใจครับทั้งระดับนานาชาติระดับภูมิภาคในระดับในประเทศ
ตั้งแผนตั้งเป้าได้ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็การที่เรางานทางด้าน